แบบนี้มันต้องให้กูสอนใช่ไหมฮะเนี่ยแต่งตัวอะไรกันมาเนี่ยฮะ Time for dinner นี่มึงจะไปเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เหรอก็ไม่มีอะไรจะพูดนะเออคือก็บ่นไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตานี้กูไม่ได้เล่นไงใครจะแต่งตัวอะไรไงกูวิจารณ์ยังไงก็ได้เพราะมันไม่มีกูในนี้เพราะถ้ามันมีกูในนี้เนี่ยแล้วโหวตขึ้นมาแล้วมึงแพ้เนี่ยนะมึงก็จะหน้าแตกเลยลิกเอ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ที่2เหรอมาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบล็อกซ์นะครับกับแมปแฟอ้าวอะไรวะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเอ้าอะไรอีกเนี่ยก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปแฟชั่นโชว์นะครับซึ่งเป็นแมปโปรดของผมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมปนี้คือแมปที่ผมเล่นแล้วผมเอนจอยที่สุดในโรบล็อกซ์แล้วนะครับแล้วผมก็ดีใจมากๆที่น้องๆชอบนะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมนี่อาจจะเป็นแมปแรกในโรบล็อกซ์นะครับที่ผมจะเติมนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีผมอะไรแบบนี้นะฮะมีแบบ2ชุดนะฮะแล้วก็จะมีบวกพวกท็อปปิ้งแฮทใส่หมวกได้เพิ่มอีก3อันนะซึ่งมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเกมเริ่มแล้วเฮ้ยชิบหายมาสิครับจังหวะนี้โจทย์คืออะไรวะเฮียเดี๋ยวกูขอแปลแป๊บสิ่งมีชีวิตลึกลับนะฮะโอ้โจทย์ยากกันเนี่ยสิ่งมีชีวิตลึกลับเหรอมันควรจะหน้าตายังไงวะลึกลับนะฮะมันควรเดี๋ยวเราเอาเริ่มกันที่บอดี้ไทป์เลยดีกว่าเราเอาแบบนี่ได้ปะเฮ้ยกูเคยใช้อันนี้แล้วอ่ะเอ้ยเราเปลี่ยนอุ้ยนี่เป็นเหมือนเพนกวินนะเฮ้ยผมว่านี้ได้นะสิ่งมีชีวิตลึกลับเหรอไม่มันไม่ลึกลับว่ะตอนนี้โอ้นี่เป็นชุดเป็นนักรบอีกนักรบมันไม่ลึกลับว่ะกูรู้สึกกูเสียเวลากับตรงนี้นานมากเลยอุ้ยอะไรวะผมว่าอันนี้ผมว่านี้ได้ว่ะเดี๋ยวผมแล้วเราก็จะต้องมีปีกสีเอ๊ะทำไมปีกมันดูล่องหนวะไม่เอาเอานี่เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งทับกันมั่วเลยเดี๋ยวขออีดิทแป๊บนึงกูเอาปีกออกนะฮะซึ่งอันนี้อะไรอะฮะอัปเกรดอะไรคืออัปเกรดเอากูไม่รู้กูเอาออกก่อนแล้วกันนี่สิฮะสมกับจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับนะฮะหรือเราเอาปีกดีนะฮะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาหน้าเราก่อนเราไม่ควรเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะฮะผมว่านะเราควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับเปลี่ยนสีตัวด้วยนะฮะมันจะต้องเป็นอารมณ์สีขาวๆหน่อยมั้ยแบบขาวจั๊วอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวมันเชื่อมันไม่มีทางสีเหมือนกันนี้เป๊ะๆได้ว่ะอันนี้ใกล้เคียงไอ้เหี้ยมันก็ไม่ใกล้เคียงไอ้เหี้ยมันเหมือนอะไรที่มันดูไม่ดีเลยผมรู้สึกว่าผมเสียเวลามากแล้วนะฮะโอเคอะอย่างน้อยอันนี้กูว่าใกล้เคียงสุดนะครับผมต่อมาก็หน้านะฮะซึ่งสิ่งมีชีวิตลึกลับเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมสิ่งมีชีวิตลึกลับเหรอสิ่งมีชีวิตลึกลับลึกลับซับซ้อนไอ้เหี้ยมันไม่มีอันไหนมันดูลึกลับเลยอันนี้เนี่ยมันดูปัญญาอ่อนดิกูอันนี้มันดูปัญญาอ่อนดีว่ะเฮ้ยมันได้เหรอมันได้เฮ้ยนี่ไงนี่สิ่งมีชีวิตลึกลับนะฮะแต่มึงไม่ควรจะมีปากนะเว้ยเฮ้ยหรือจะอันนี้ไม่โอ้ยผมว่าได้นะเออแต่ว่ามันควรจะมีอะไรแบบว่าปกปิดตัวเราแบบหัวเราไอ้เหี้ยมันมีวิธีการเปลี่ยนทรงหัวไหมเนี่ยโอ้ไม่น่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันก็คงจะต้องเป็นหมวกนั่นแหละนะครับผมซึ่งหมวกยังไงมันจะแบบนี่ไงกระต่ายได้ไหมอย่างงี้เชื่อมันดูไม่ลึกเอ้ยนี่ผมว่านี่ได้นะเฮ้ยผมว่านี่โอเคนะฮะซึ่งมันก็ไม่เห็นตาที่เราเลือกไว้แต่ว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะฮะผมว่าโอเคอยู่นะอันนี้นี่เราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยนะผมว่าเราได้แล้วนะนะครับผมสิ่งมีชีวิตลึกลับของเรานะครับผมไม่น่าเหลืออะไรแล้วมั้งฮะคือมันไม่ต้องใส่ชุดอะไรแล้วอะใช่ไหมลึกลับพออย่างเนี่ยมันมีเหมือนมีหูกระต่ายด้วยนะฮะผมว่าเราเปลี่ยนดีกว่าผมว่าเราเปลี่ยนไอ้หูกระต่ายอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนออกแล้วเราก็ปิดอันนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ใส่หูกระต่ายนี้เดี๋ยวผมว่ามันก็กระต่ายปะวะเฮ้ยผมว่ามันก็มันไอ้เหี้ยมันไม่ลึกลับไอ้เหี้ยมันกระต่ายห่างนกยูงเนี่ยนี่เราจะใส่เอฟเฟกต์อะไรไหมนะครับผมซึ่งใส่ทำไมนะฮะมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะดูลึกลับเลยนะฮะเรื่องนี้ใส่ได้ไหมใส่เป็นเอฟเฟคโอ้นี่เราใส่ไม่ได้นะเราต้องมีตังค์ที่จะซื้อเราเมากูค้างเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์เอ้ยจริงเหรอวะเหี้ยกูจะแต่งตัวอย่างงี้จริงๆเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยผมอาจจะได้ที่1ก็ได้นะฮะจากการแต่งตัวเป็นกระต่ายนะฮะนี่ไงเฮ้ยมันมีเฮ้ยกูมีผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วเฮ้ยนายแม่งได้ว่ะเฮ้ยนายก๊อปเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนายเหมือนเราเกินไปอ่ะโอ้โหนะกูกลายเป็นเจ้าลัทธิตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเนี่ยผมคนแรกนะฮะสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับเนี่ยมึงเอาไปดาวเดียวพอนะไม่ได้คนต่อมานะฮะเนี่ยคือมันไม่ลึกลับอะครับกูจะไปให้ดาวคนแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่านี้แลดูจะมีความไฮเทคนะมาแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วพระเอกของเรานะสิ่งมีชีวิตลึกลับเพื่อน
นี่แหละเรียกว่าตรงคอนเซปต์ที่สุดแล้วนะฮะไม่มีใครตรงไปเท่ากูอีกแล้วคนต่อมานะฮะโหนี่ผมถูกใจมากนะฮะเอาไปเลย5ดาวครับผมผมว่าเขาดูลึกลับกว่าผมอีกนะดูจากเสื้อของเขานะฮะโอ้มีท่าโพสด้วยเดี๋ยวแดกน้ำก่อนที่จะพูดมากแล้วกันมันมีแบบศูนย์ดาวไหมไอ้เนี่ยมันไม่มีนะฮะกูไม่โหวตไอ้เนี่ยอันนี้กูโนโหวตจริงๆแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมอีแบบนี้เนี่ยชอบชนะนะฮะไอ้แต่นี่ไงมาอีกตัวนึงแล้วนะครับผมนะเออนะฮะมีเจ้าลัทธิหนึ่งก็จะต้องมีเจ้าลัทธิสองนะครับผมคือเรามีมนุษย์เพนกวินมนุษย์กระต่ายกันไปแล้วนะฮะอันนี้แม่งตัวเปล่าก็มาถ้ามึงชนะนะไอสัตว์กูกำหมัดไอ้เนี่ยกูแบบก๊อปรอเลยอ่ะมาพ้นออกมาก็คือเจ้าลัทธิเฮียกูชนะจริงๆวะเฮียนี่นับเป็นเกียรตินะฮะเนี่ยไอ้เฮียนี่มาได้ไงอันนี้คือเจ้าลัทธิที่ได้ทั้งที่1ที่2เลยนะฮะผมรอไม่ไหวแล้วฮะที่จะเจอกับโจทย์ต่อไปนะครับผมโจทย์ต่อมานั่นก็คือยูทูบเบอร์นะฮะโอ้โหจะมีใครในนี้เนี่ยทำโจทย์นี้ได้ดีเท่าผมอีกล่ะครับยูทูบเบอร์มันควรจะหุ่นยังไงวะไอ้เหี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวนะฮะกูเอาหุ่นแบบธรรมดาเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเป็นผู้ใหญ่นะฮะเอ้ยเมื่อกี้เราลืมนะเออไม่เป็นไรนะครับเราเป็นผู้ใหญ่เอ้หุ่นดีหุ่นงามนะครับผมซึ่งแน่นอนเราต้องกูจะแต่งเป็นผู้ชายผู้หญิงดีวะไอ้เหี้ยแต่คือแต่งเป็นผู้หญิงนี่มันมักจะเรียกคะแนนได้ดีนะนะฮะแต่งตัวเป็นตัวเองเหรอวะจริงเหรอเอาอย่างนั้นใช่ไหมลิกเฮียแต่งตัวเป็นตัวเองนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูหน้าตายังไงวะคือพูดถึงยูทูบเบอร์นะฮะผมเป็นยูทูบเบอร์ไงไม่เอาไม่ได้ผมว่าแต่งเราแต่งเป็นผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวยูทูบเบอร์มึงมีปีกอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวเชี่ยดูมึงไปไหนยูทูบเบอร์ไอ้เฮียลิกเดี๋ยวไม่เอาเราจะเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยๆใสๆนะครับเดี๋ยวเราหาหน้าก่อนแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรประมาณนี้ป่ะเออนะครับผมว่าแต่งเป็นตัวเองเนี่ยมันจะตลกเกินนะครับเดี๋ยวแต่งออกมาแล้วทุเรศว้าเฮียไม่เอาสัตว์กว่านี้อันนี้ผมว่าดูดีเนี่ยผมต่อมานะฮะเราจะต่อกันด้วยเป็นสกินนะครับผมหรือว่าสีผิวนั่นเองนะฮะซึ่งนี่ยูทูบเบอร์กูสุดยอดมึงนี่แม่งเจ้าลัทธิอีกคนนึงแล้วเนี่ยเนี่ยผมนี่แต่ผมว่านี่มันสีมันดูแบบมันดูขาวไปนะฮะไม่ผมว่านี้ดีแล้วนะฮะโอเคมาเราจะต่อกันด้วยทรงผมนะฮะยูทูบเบอร์มันควรจะทรงผมยังไงวะเออกูไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะต้องดูดีเนี่ยผมดูดีมีสกุลรุ่นชาตินะฮะซึ่งทรงผมไหนมันดูดีเฮ้ยผมว่านี่ดูดีนะเนี่ยเออแต่หน้ามันดูบานๆนะฮะผมไม่ค่อยโอเคนะฮะเออแต่ว่าไม่ว่าจะทรงไหนผมว่ามันก็หน้าบานหมดนะครับผมโอเคผมว่าทรงนี้ก็โอเคแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวแม่งจะเสียเวลาเนี่ยผมแล้วมาทำสีผมก็ดีกว่านะฮะยูทูบเบอร์มันต้องสีแบบที่จัดโดนใจนะครับผมซึ่งด้วยสีผิวเราแล้วเนี่ยนะครับผมว่าสีแดงเนี่ยน่าจะโอสีชมพูก็โอเหมือนกันนะครับผมแล้วเราจะเอาสีนี้เฮ้ยผมว่าสีนี้โอเคนะเนี่ยว้าวสวยนะฮะต่อมาฮะชุดครับผมเวลาเริ่มไม่ทันแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาฝั่งนู้นยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะควรจะแต่งตัวสวยๆนะครับผมควรจะมีหมวกเท่ๆเก๋ๆสักอันนึงด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชุดนะครับผมเลือกไม่ถูกจริงๆยูทูบเบอร์ใส่ชุดนอนเหรอไม่เอาแปลกเฮ้ยมันดูพิลึกพิลือไงไม่รู้นะฮะยูทูบเบอร์นะฮะใส่รองเท้าแบบสนีกเกอร์นะฮะไอ้เหี้ยสีดำนะครับผมสีดำผมว่าสีดำแล้วก็สีฟ้าสีอ๋อมันเปลี่ยนได้แค่พื้นนะครับโอเคงั้นเอาพื้นให้มันใกล้เคียงกับสีผมแล้วละกันเน่โอ้ไอ้นี่มึงใส่รองเท้าตามกูเองเนี่ยมึงนี่มันเรียนแบบเจ้าลัทธิจะชัดเลยนะครับผมแต่จริงผมว่าเสื้อผ้าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ผมว่ามันยังไม่สะดุดตาเพียงพอนะครับผมว่าผมต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วเราเปลี่ยนเป็นอันนี้โอ้ยเหี้ยเดี๋ยวโป๊ะเอานี่เออผมไอ้เหี้ยถ้ากูคิดอันไหนไม่ออกกูก็เอานี้ไปแล้วกันนะเออแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะหาอะไรที่มันดีเฮ้ยผมว่านี่โอเคนะมันก็ได้นะเอาจริงๆผมว่ามันได้นะฮะเออเนี่ยมันได้มันแบบแต่งตัวแบบดูดีอ่ะนะผมซึ่งอาจจะต้องมีหมวกสักอันหนึ่งนะโอ้นี่มีตังหัวใหญ่เฮ้ยผมว่านี่แหละครับเพอร์เฟกต์เออผมว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปเท่านี้แล้วนะครับผมโอ้โหแต่หัวมันผุดโผล่แปลกๆไงไม่รู้นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือยูทูบเบอร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วสรีระนะครับหุ่นองค์เอวสวยงามนะฮะแต่แบนไปนิดนึงนะฮะมันเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยสวัสดียูทูบเบอร์ทำไมยูทูบเบอร์วิ่งช้าจังเลยวะฮะเดี๋ยวกูหลุดปะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่กูแต่งตัวมาเส้นดีๆเลยถ้าหลุดแล้วกูต่อยหน้ามึงเลยนะเออจริงๆนะฮะเราสามารถที่จะใส่กระเป๋าได้ด้วยนะครับไอ้กระเป๋าหมีเออนี่ไงโอ้โหวินาทีสุดท้ายครับเรียบร้อยหมีก็เหี้ยแล้วนะมันกระต่ายแล้วนั่นน่ะมานะครับผมเรามาตัดสินกันด้วยโจทย์ยูทูบเบอร์นะฮะผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่กว้างมากนะครับผมซึ่งผมว่าผมน่าจะไม่ชนะนะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่แบบค่อนข้างกว้างนะครับผมซึ่งเอ้ยมันมีหูฟังอ่ะเออทำไมกูไม่เอามาวะคนนี้
โอเคนะครับผมให้3ดาวโอ้กูลืมไปได้ยังไงนะครับผมซึ่งคนต่อมามาแล้วฮะกูเองนะครับผมซึ่งโอ้โหกูสาใส่ตังหูนะฮะมองแม่งแทบไม่เห็นเลยนะครับผมแต่ผมว่าดูดีนะเออจริงนะครับผมซึ่งโจทย์นี้เนี่ยคือมันคือโจทย์ที่จะวัดได้เลยว่ากูเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีหรือเปล่านะครับจากการแต่งตัวเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละนะครับผมคนต่อมานะฮะอันนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวชายหาดนะครับเนี่ยเออดูจากการแต่งตัวแล้วนะครับผมซึ่งผมว่าโอเคนะฮะเขามีกล้องนะครับผมซึ่งผมก็ให้สัก3ดาวแล้วกันถือว่าตรงตีมนะฮะแต่กูแดกน้ำก่อนจริงๆนะตัวมึงอ่ะได้เลยยกเว้นปีกมึงอ่ะไอ้เหี้ยคือยูทูบเบอร์มีปีกแบบนี้เหรอไอสัตว์คือมึงไม่ได้จริงๆอันนี้เนี่ยผมคนต่อมานะฮะอันนี้ยูทูบเบอร์สายแซ่บแหละคิดเหมือนกูมากนะฮะโอเคแม่ผมว่ามันตรงธีมอยู่มันได้นะผมให้ใน3ดาวคือถ้าใครแบบอย่างน้อยมึงแต่งตัวมาตรงธีมเนี่ยนะฮะผมก็ให้ดาวแล้วแหละนะครับผมซึ่งอันนี้มาแล้วฮะโอ้โหนี่เป็นอมวยเลยนะครับผมมีเต้นโชว์ด้วยนี่โคตรเท่ผมว่าหน้ามันลิ้มๆไปเนี่ยกูให้2ดาวแล้วกันซึ่งผลออกมานั่นก็คือโหไม่ติดเลยโหเฮ้ยผมว่าผมแต่งตัวดูดีนะเว้ยโอ้นะฮะเราไม่ชนะได้ไงเนี่ยมึงดูหกกูแต่งออกจะดีโซ่ชีวิตผมมันโซ่ครับโหแต่งตัวเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยกูไม่ชนะกูควรจะเลิกเป็นยูทูบเบอร์ไหมเนี่ยกลับกันกูแต่งตัวเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดแม่งกูเสือกชนะเฉยกูเป็นคนยังไงวะเนี่ยกูใช่คนหรือเปล่า